OPDC News สำนักงานกพร.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคณจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวคณิษฐาสุดกังวานรองเลขาธิการกพร.เป็นประธานการประชุมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการรวมถึงการเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนและตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานกพร.กำหนดให้มีการประชุมดังกล่าวในทุกภูมิภาคได้แก่ที่จังหวัดสงขลาขอนแก่นและกรุงเทพมหานครเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณารวมทั้งปรับปรุงและกำหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมต่อไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ